นไข่ไม่สามารถแบบเอาช้อนปักเข้าไปในหม้อได้เลยจะบอกว่าที่นี่คือแบบสุดยอดแน่นอนเดินเข้ามาก็หอมกลิ่นเนื้อแล้วใช่คือแค่กลิ่นรู้เลยว่าอร่อยคือที่นี่คือแบบแต่เดิมเขาจะเป็นร้านเก่าแก่เนาะอยู่แถวคลองเตยนะครับผมท่าเรือแล้วก็คืออันเนี้ยจะเป็นรุ่นที่2แล้วมาเปิดที่นี่จริงๆรวมระยะเวลาเนี่ย60ปีรุ่นที่2แล้วตอนนี้แล้วความพิเศษของเขาคือเขาว่าทำทุกอย่างแบบเกือบจะทำเองหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่างตัวลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบว่าสูตรแบบรุ่นสู่รุ่นถูกต้องครับผมหอมมากอร่อยทุกโต๊ะเลยอ่ะตอนนี้ที่อยากให้มีเนื้อตุ๋นแบบเป็นชิ้นๆเหมือนนี้นุ่มดีมากนุ่มกำลังดีไม่นุ่มจนเละนะครับยังเป็นชิ้นเป็นอันแบบไม่ได้แบบเหนียวติดฟันอะไรเงี้ยคือมีความหอมของเนื้อมีอะไรบ้างในเกาเหลาก็จะมีเอ็นมีลูกชิ้นมีเนื้อสดเนื้อตุ๋นขอชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันค่ะน้ำซุปคือแบบหวานหอมอร่อยอ่ะอันนี้เนื้อตุ๋นนะคะนุ่มมากนี่มาเนื้อตุ๋นนุ่มมากซุปหวานมากน้ำซุปอร่อยซุปหวานมากอะซุปหอมหวานธรรมชาติมากนะครับแล้วไม่มีกลิ่นคางเลยอะนี่ต้องกินสดคล่องคอเลยอะเอ็นเด้งๆเลยคนบอกว่าไส้เลิศมากคนเสรีไทยไส้ทำไส้เลิศของจองเป็นสโลแกนเสรีไทยไส้เลิศไม่คาวเลยรสชาติดูเป็นรสชาติแบบสะอาดอะค่ะไม่คาวเลยอะนอกจากไส้มีแบบพวกผ้าคีริ้วพวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเนี่ยผ้าคีริ้วนะแล้วคุณทำน้ำจิ้มแบบนี้นะกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆอะปรุงน้ำจิ้มแล้วใส่พริกใส่น้ำส้มน้ำตาลนิดนึงเขาให้เครื่องแน่นจนไข่ไม่สามารถแบบเอาช้อนปักเข้าไปในหม้อได้เลยด้วยความพริกเขาคั่วเองอะพริกมันจะหอมน้ำจิ้มก็จะมีความหอมหวานเค็มๆเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นที่ไม่หวานเกินแล้วลูกชิ้นมันเด้งมันหนึบมันเหนียวนุ่มอ่ะแต่ขอลองนี่ได้ไหมคะเอ็นเนื้อเพราะว่าชอบกินเอ็นเนื้อมากลูกชิ้นดีมากเหมือนเขาหมักมาดีอะค่ะมันมีกลิ่นพริกไทยดำแล้วก็พอเป็นเอ็นมันกรึบกรึบกรึบสายลิ้นต้องลิ้นแดดเดียวทอดนะมันหนึบมันเด้งคุณพอเป็นลิ้นอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์ความนิ่มความกรอบอยู่แล้วเขาหมักมาแบบเข้าเนื้อมากกลิ่นเหมือนเวลาเรากินเนื้อเด็ดเดียวอร่อยๆแต่ว่าเท็กเจอร์จะเด้งกว่ากรอบกว่าหมักดีมากหอมแบบซีอิ๊วหอมแบบเครื่องปรุงอ่ะเค็มๆหวานๆนี่คือเนื้อแดดเดียวหอมและข้าวเหนียวอ่ะเค็มกำลังดีอะค่ะแต่ประทับใจมากอร่อยทั้งซุปทั้งเนื้อเลยแบบเนี้ยเขาทำน้ำซุปดีมากเลยอ่ะน้ำซุปแบบหอมหวานทานง่ายสบายท้องอร่อยอ่ะน้ำซุปอ่ะอร่อยยักษ์ไหลเขาใส่มุกจะเป็นแบบถ้าไหนอร่อยจะอร่อยคนลุกยักษ์ไหลยักษ์ไหล